ังจากที่ได้บูชาเหรียญพระองคุลิมานไปนั้นคุณสมเกียรติก็ได้เกิดความฝันบางอย่างซึ่งนำไปสู่โชคลาภที่ทำให้เขาถูกรางวัลจากบารมีพระองคุลิมานครับค่ะพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เอาสตอมาฝากไหมเอาไข่แดงมาฝากไม่เคยเอาไข่แดงมาฝากเลยกลัวคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมไม่ใช่หรอกครับถ้ามีของดีอาจารย์ไม่ต้องกลัวเลยกินอะไรก็ได้น่ารักมากแหมเซลขอของหน้าด้าใหม่เลยนะใช่ไม่รู้จะยังไงเลยแซวๆๆโหไม่ได้เกรงใจไม่ได้อยากรบกวนจริงคุณสมเกียรติถ้าเขาจองเข้าจริงๆนะคุณสมเกียรติได้เข้าทุกงวดแหละค่ะท่านผู้ชมบอกได้เลยแต่ว่าเกรงใจนะคะเกรงใจก็แบบว่าคุณสมเกียรติบอกหูอาจารย์อย่ามาใกล้ๆตอนรับพลังนะเดี๋ยวผมวางหูไม่ทันขอแสดงความยินดีด้วยล่าสุดเป็นอย่างไรคุณสมเกียรติเล่านิดนึงครับพอดีมีลูกศิษย์อาจารย์ที่ว่าโพสเรียกขึ้นมาเหรียญองคุลิมานค่ะค่ะเนี่ยเหรียญองคุลิมานค่ะเลขของแกก็ตั้งขันห้ารับแล้วก็มีเลข5 3 3 5อ๋อค่ะเป็นเลข4ตัวผมก็นั่งมองแล้วก็จดเราไปในสมุดของผมแล้วผมก็เซฟไว้ในมือถือค่ะแล้วผมก็พูดกับแฟนผมว่าเนี่ยมีลูกศิษย์อาจารย์มาตั้งขันห้าแล้วเหรียญองคุลิมานองค์นึงผมก็เปิดเลขนี้แกดูแกว่าเลขสวยนะผมว่าสวยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ซื้อลอตเตอรี่ค่ะก็จะซื้อ5 3บ้างแต่ว่าจะซื้อ3 5เนี่ยหลายใบแล้วผมก็ฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์ผมขายค่ะเลขรถมอเตอร์ไซค์มันคือ213ค่ะพอดูแล้วมันก็คือ3 5ได้แล้วก็ตัดเลขมาเหลือก็เป็น213ผมก็เลยซื้อ35ลอตเตอรี่9 ใบค่ะโอ้แล้วก็มีเลขหน้าถูก949ค่ะ2 ใบโอ้เลิศแล้วก็มีเลขที่ว่าซื้อจากคนที่รู้จักอะไรเนี่ยเป็นเลขที่เป็นหวยที่ใต้ดินค่ะก็ได้ไป650 บาทโอ้นั่นสิถ้าถามว่าเลขนี้มันเป็นเลขที่ว่าดังในกลุ่มไลน์มากค่ะเพราะว่าผมก็เซฟเลขเซฟอะไรก็ผมในกลุ่มไลน์ก็จะมีเลขตัวนี้อยู่ค่ะหรือเลข3553เออแต่เป็นเลขของเหรียญพระองคุลิมานที่จันให้เลยใช่ครับสุดยอดผมดูแล้วผมก็ชอบว่าเลขตัวนี้สวยคนเนี้ยได้เนี่ยคุณวันนี้ก็มาที่บูรอาจารย์คุณกนกวรรณคนนี้แหละแกมาเนี่ยแต่พอถามเป็นไงคุณกนกวรรณเหรอเขาไปดูใช่เลขภาพเดียวกันไม่หนูไม่ถูกค่ะเห็นไหมเจ้าของไม่ถูกค่ะแต่หนูไปได้เรื่องอื่นมากกว่านั้นดีๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยว่างี้นั่นสิตรงๆเลยเนาะครับสุดยอดเลยดีมากเลยแล้วคุณสมเกียรติก็ว่าหลายท่านก็บอกเลยนะเหรียญพระองคุลิมานเลขดังจริงๆจริงนะโอ้สุดยอดเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ไปติวกันนะคะนอกจากจะดวงดีเลขเด็ดที่เอามาแชร์กันแล้ววันนี้คุณสมเกียรติยังมีประสบการณ์ของแฟนของเขาหลังจากได้ทานอาหารเสริมอีกด้วยครับดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่แฟนของเธอช่วยแอบสังเกตอาการของตัวเองด้วยล่ะครับรูปหลังที่สั่งมาเนี่ยคุณสมเกียรติก็ถามว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนเรานั่งทานข้าวเที่ยงกันแกก็พูดขึ้นมาว่าตอนชุดที่ผมสั่งมาทานกับแกสองคนแกบอกว่าแกเนี่ยจะทำที่ออกขวาเดิมมันออกซ้ายแต่ว่าเที่ยวนี้แกอาบน้ำด้วยแกก็รู้สึกว่าที่หน้าออกขวาเนี่ยมันจะมีก้อนขึ้นมาอีกนี่แหละแต่ว่าชุดสามเนี่ยผมไม่ได้ทานผมบอกแกแล้วว่าผมสั่งให้แกทานคนเดียวค่ะแล้วพอของมาเนี่ยแกก็ทานคนเดียวอยู่แล้วตอนที่แกเล่าผมฟังเนี่ยแกบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่แกไม่บอกผมเอาแกกลัวผมแกประมูลแต่อาหารเสริมที่แกทานไปเนี่ยค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วเพราะแกทานอยู่คนเดียวฮะไม่เป็นไรแล้ว
ป็นไงที่บอกผมนี่หมายความจะบอกผมว่าก้อนนั้นจะอยู่หรือไม่อยู่เออแกบอกว่าไม่อยู่แล้วโอ้ยสุดยอดเป็นรอบ2ก็หายรอบ2เออสุดยอดเลยข้างอะไรงี้อันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นจากเรื่องฮอร์โมนนะการปรับฮอร์โมนจริงๆเพราะในนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ดวงดูโดยรวมภาพรวมในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าก็ระวังเรื่องอารมณ์คุณผู้หญิงค่ะจริงๆก็อารมณ์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนนั่นแหละได้อยู่นะแต่ก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่าโอเคผ่านเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยของแฟนเนี่ยเป็นเรื่องฮอร์โมนที่มันขึ้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นซ้ายทีขวาทีแต่เห็นไหมคะต่อให้ขึ้นทานอาหารเสริมมันก็ยุบมันก็ลงเออก็ดีดีนะคะจะได้วางใจเนาะผมได้เจอฟังว่าผมฟังประสบการณ์ของลูกศิษย์อาจารย์นาที่แกพูดถึงอาหารเสริมแล้วเนี่ยค่ะเส้นเลือดขอดมันยุบผมก็เลยบอกแกว่าโอ้ยขนาดเส้นเลือดขอดที่คนยากเลือดขอดเนี่ยมันยุบของในตัวร่างกายเราเนี่ยทุกคนถ้ากินอาหารเสริมอาจารย์นาเนี่ยทุกอย่างมันบังหมดถูกใช่แกก็ว่าเออมันก็น่าจะใช่นะเนี่ยคุณดูดิแกก็ไปเป็นน้อยนะเดี๋ยวก็มาโผล่ขวาอีกแล้วทำให้หวาดเสียวอีกแล้วเออนะก็ยุบลงอีกโอ้สุดยอดเลยอย่างนี้แปลว่าต้องปรับเรื่อยๆแล้วต้องทานไปเรื่อยๆนะคุณสมเกียรติก็บอกแกเพราะว่าดูแล้วเดี๋ยวจะซ้ายทีขวาทีแต่ก็เอาลงอ่ะค่ะเออเนาะเนี่ยแหละบอกว่าเดี๋ยวพอวันที่16ผ่านไปเนี่ยมีโชคก็ต้องมีสถานะถึงอาการใช่ไหมเออสาธุเพราะว่าอ่ะเหตุผลอ่ะแล้วคุณสมเกียรติไม่รู้สึกหรอว่าโอ้อย่างนี้ผมแฟนผมไม่ต้องทานไปตลอดเหรออาจารย์อ่ะสมมติเคสแบบนี้เราเจอด้วยประสบการณ์คนข้างตัวเราเนี่ยคุณสมเกียรติจะแบบฟังแล้วมันหรือประสบการณ์จะสรุปว่าไงว่าโอ้อย่างนี้ผมต้องทานคนอื่นน่ะที่ฟังอยู่โอ้อย่างนี้ถ้าเป็นต้องทานตลอดเลยเหรออย่างเงี้ยคุณสมเกียรติจะตอบว่ายังไงคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราในร่างกายมันจะต้องมีความไปมาอยู่ในร่างกายตลอดเวลาค่ะเพราะว่าการที่เราทานอาหารแล้วก็หลายๆสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ย มันจะต้องเกิดมีขึ้นมีลง อาหารเสริมตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยในการบำบัดช่วยในการรักษาเยียวยาแล้วก็สามารถปรับสมดุลในร่างกายให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เราที่ทานจากการรับประทานเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้ผมเนี่ยมีโชคลาภเพื่อจะมีเงินเนี่ยเพื่อซื้ออาหารเสริมของอาจารย์เนี่ยมาทานเพื่อคนในร่างในครอบครัวในสุขภาพของในค่ะคือทุกครั้งจะถามทุกครั้งเลยโอ้ท่านก็ช่วยทุกรอบเนาะใช่ครับเออดีเลยเพราะว่าบางคนบอกอุ้ยท้ออย่าไปท้อสิก็ในเมื่อคุณน่ะนึกออกไหมฮะเราก็แก่ลงทุกวันเสริมลงทุกวันแล้วแนวโน้มมันจะเป็นอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเราหรือเราจะรอให้มันเป็นไปอย่างอื่นอื่นแล้วเราก็ปล่อยนึกออกไหมฮะบางคนเสียน้อยเสียยากไงคุณสมเกียรติอันนี้พูดถึงใครคนอื่นไงแต่ในเมื่อพอเรารู้ว่าเราจะเป็นน่ะเราไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นแต่ในเมื่อมันจะเป็นเออเรารู้แล้วตัวนี้ดีเราก็ช่วยบำบัดปรับสภาพร่างกายก็ถูกแล้วถูกไหมดีกว่าเราไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็ทานสเปะสปะเนาะหรือไม่ก็ไปรักษาแบบไม่ถูกทางเออนั่นน่ะสิเมื่อตรงนี้เรารู้ว่าถึงอาจารย์เนี่ยช่วยให้สามารถที่บำบัดได้เนี่ยเราก็ต้องทานต่อเนื่องอันนี้ได้ปลอดไว้ใช่ถูกไหมคะเพราะว่าเราร่างกายมันจะเป็นอยู่แล้วอะมันไม่ใช่ว่าเออทำไมขาดไม่ได้ขาดกันไม่ได้มันไม่ใช่เนาะเออต้องเข้าใจนิดนึงบางคนแบบดีแล้วคุณสมเกียรติดีแล้วทานไปขวดเดียวเลยเอผิดหายปวดเลยพอก็หายจริงนะหายไปปีนึงเสร็จปุ๊บปีนี้โทรมาอีกปรากฏว่าปวดตรงอื่นที่อื่นเรื่องเก่าจบแล้วมีเรื่องใหม่อีกอย่างเงี้ยแปลว่าคุณไม่ได้ดูแลร่างกายคุณเลยนะคะแบบนี้มีความเสี่ยงอยู่แล้วรู้สึกว่าอาหารเสริมเนี่ยมันไม่จำเป็นกับร่างกายเราเออแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าอาหารเสริมเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายเราทุกคนนั่นสิจริงค่ะจริงนั่นเลยเพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยมันจะเป็นช่วยตัวบำรุงในร่างกายทำให้ปรับฮอร์โมนหรืออะไรต่างๆในร่างกายเราเนี่ยให้มีความสมดุลอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วของแฟนคุณสมเกียรติเนี่ยที่ว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้องอกเป็นอะไรเงี้ยเป็นก้อนเนี่ยทานกี่ตัวทาน3ตัวครับนี่ที่บอกเลยนะค่ะก็สีเขียวสีเหลืองสีแดง3ตัวนี้เลยแล้วทานอย่างไรอันนี้พูดให้เป็นวิทยาทานให้ท่านอื่นเผื่อเขาก็เป็นสะดุดมาปุ๊บเขาจะได้ฟังแล้วทานอย่างไรคะคือเช้าเนี่ยจะทาน2เม็ดค่ะค่ะหลังอาหารจะทานสีแดงแล้วก่อนนอนก็จะทานสีเหลืองเช้าเขียวเช้าเขียวกลางวันแดงก่อนนอนเหลืองแบบนี้ตลอดเลยใช่ครับแล้วก็เห็นผลด้วย
เห็นสีพระคำไม่เจอแล้วไงใช่มาบอกตอนที่จะบอกว่ามันไม่มีแล้วดีเลยทำเป็นตื่นเต้นยิ่งกว่าหวยอยู่เองเลยเนาะเก็บอยู่คนเดียวเลยเนาะนะโอ้สุดยอดเลยนะยังไงอวยพรให้โชคดีนะคะเฮงรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะครับขอบคุณอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกนกวรรณที่มาพร้อมกับเรื่องราวเหรียญองคุลิมาลที่ทำให้เธอรอดตายอย่างหวุดหวิดถึง2ครั้งครับเรื่องนี้มีความตื่นเต้นมากเลยทีเดียวครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณกนกวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทานบารมีเกิดค่ะโอ้มาเสียงใสๆเลยบารมีเกิดจริงๆนะมีอะไรแชร์ประสบการณ์บ้างไหมวันนี้ก็ตั้งแต่ได้องคุลิมาลมาก็คือล่าสุดเนี่ยการงานจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเป็นที่ได้รับความเมตตาจากเจ้านายแล้วก็มีเพชรนักคาด้วยนักคาแล้วก็มีนักขราด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ฝนตกใหญ่ๆอะค่ะค่ะก็คือมีอุบัติเหตุก่อนหน้าที่ออกจากบ้านแล้วก็หลังจากนั้นออกจากบ้านเนี่ยกำลังนอนรถเมล์ก็เกิดอุบัติเหตุอีกเหมือนกันแต่ว่าคือตัวเองอะรอดหวุดหวิดวันนั้นอัศวงศ์ที่มาไปด้วยโอ้โหแคล้วคลาดปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันที่10พฤษภาคมตอนกลับอีกก็เหมือนกันเอ้ารถเมล์เกือบชนกันอุ้ยก็รอดอีกเหมือนกันทั้งหวุดหวิดเพราะว่าลูกช้าโอ้สุดยอดก็บูชาอารัธนาเหรียญพระองคุลิมาลไปใช่เลยโอ้โหมันแหวนอยู่ค่ะสองรอบแล้วนะเนี่ยใช่หนูปิ่มมากเลยค่ะแล้วก็วันนั้นกรรมท่านแน่ๆเลยบอกมีอย่าให้เกิดเหตุอะไรเลยจะถึงแล้วที่ทำงานนิดเดียวเองค่ะสุดยอดเลยนะแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธามีบารมีเกิดจริงๆอาจารย์ว่าสุดยอดเลยการถามว่าขอได้เข้าสายอาจารย์อีกอ๋อนั่นสิดีมากเลยนะนี่คือเรียกว่าอาจารย์ว่าเป็นสุดยอดละโอ้รอดชีวิตนี่อาจารย์ว่ามันนะหายใจออกจากบ้านทางนิดนึงค่ะเพราะว่าการซอยเนี่ยอุบัติเหตุมาแล้วรอบนึงคือถ้าออกเร็วกว่านั้นเนี่ยก็คือวันนี้คงโดนแน่ๆเลยรอบแรกเนี่ยเห็นไหมมีเหตุให้ต้องออกช้าเห็นไหมโอเคเลยนะคุณอัญชลีเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านโชคลาภด้วยเช่นกันครับเพียงแค่เธอบูชาพระองคุลิมาลไปเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นปรากฏการปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับตัวเธอครับจันนะคะพร้อมแล้วเนาะคุณอัญชลีอีกสักครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณน้องโอเคอันนี้คนเก่าหรือคนใหม่อันนี้คุณอัญชลีใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เสียงมันดูโอเคมากอันนี้โอเคไหมคะดีมากสุดๆเลยเหมือนมันนั่งอยู่ในห้องส่งเลยอ่ะเล่าใหม่เอาเล่าใหม่อีกทีนึงขออภัยฮะเยี่ยมค่ะค่ะก็บูชาองค์พระสุมาลมาค่ะอาจารย์อืมใช่ค่ะแล้วก็บอกท่านว่าให้มาอยู่กับลูกแล้วก็ให้ท่านคุ้มครองลูกค่ะอาจารย์พอเห็นอาจารย์โพสก็อยากบูชาเลยค่ะโอ้ยบุญแท้เลยนะบุญถึงเลยพอบูชาไปเสร็จอะไรที่ดูก่อนดูคนค่ะแล้วคิดไหมว่าเลขก่อนหน้านี้มีเหรียญปู่ย่าจากอาจารย์ไม่มีอะไรไหมคะมีค่ะมีองค์ปู่โทรศัพท์แล้วก็เหรียญปู่ย่าค่ะแล้วเลขอันนั้นน่ะตรงไหมคะตรงค่ะก็ตรงอีกมาเหรียญพระองคุลิมาลก็ตรงอีกใช่ค่ะโอ้โหแล้วงวดที่1ได้ซื้อไหมปู่ย่าตรงค่ะอาจารย์นั่นสิถ้าไปบูชาเหรียญปู่ย่าคนอื่นนี่ไม่ตรงนะบอกได้เลยนะตรงอันนี้จริงไหมบางคนนี่ช่วงนี้กำลังเหอออกเหรียญนะบางทีโทรมาหาอาจารย์บอกมันคนละเจ้ากันค่ะเออดีๆเนาะแล้วบูชาเหรียญพระองคุลิมาลมาแล้วแล้วก็งวดที่เท่าไหร่นะคะได้เลยงวดที่2ค่ะอาจารย์เออนั่นสิอาจารย์ยังว่านะบูชาไปไม่รู้ถึง100คนหรือยังไม่ทราบไม่ได้นับแต่ถ้าทุกคนได้ซื้อเลขของตนเองนะมันถูกต้องค่ะอาจารย์อาจไม่เชื่อเหรอท่านผู้ชมที่บูชาเหรียญพระองคุลิมาลไปจากอาจารย์นะเปิดดูเลขตัวเองเลยงวดที่เท่าไหร่นะที่ถูกตรงวันที่เท่าไหร่คะที่ออกวันที่แล้วอาจารย์16เอ้ยไม่ใช่วันที่2พฤษภาเขาติดรายงาน2พฤษภา60นะเลขเหรียญพระองคุลิมาลออกตรงๆเลย
นะคะแบบนี้เลยโอ้โหแล้วเป็นไงขนลุกเลยมั้ยขนลุกเลยมั้ยเพราะว่าเห็นอาจารย์ทำเหรียญมาเลยค่ะรู้รีบจองเลยค่ะนั่นสิเพราะอาจารย์ขออนุญาตท่านจริงๆแล้วก็นั่งปลกอธิษฐานจิตนะคะจากที่อินเดียนะคะจากพระเกจิจากที่อินเดียแล้วก็มาที่วัดป่าศรีคุณารามด้วยพระอาจารย์ประจักษ์ด้วยคือปลกหลายรอบอ่ะเอาเงี้ยนะคะขลังมากเลยนะแล้วก็อยากสมทบทุนสร้างรูปหล่อปู่ย่าด้วยต้องบอกงี้เลยโอ้ไม่รู้จักกี่พลังแล้วก็ทำบุญกับอาจารย์ด้วยค่ะนั่นน่ะสิแล้วอย่าลืมนะว่าตามอีกเดี๋ยวมันจะออกสลับหน้าสลับหลังอีกอ่ะเดี๋ยวดูดิต้องตามไม่ได้ให้รอบเดียวแล้วไม่ได้รอบเดียวนะได้นี่เกินคุ้มเลยโอ้เยี่ยมมากเลยคนของอาจารย์อ่ะให้ตามตลอดเลยค่ะอาจารย์อืมบางทีก็ออกค่ะเออใช่เนาะว่าองค์ปู่ก็ออกเหมือนกันค่ะอาจารย์ใช่มั้ยเรื่อยๆนะหรือใครมีบูชาไปแล้วเลขก็อย่าทิ้งเก็บไว้นั่นแหละเอากลับมาเลี้ยงไม่มีเลขไหนไม่รู้ยิงอะไรไม่ออกเออใช่เนาะเราไม่ต้องไปหาเลขไกลเอาตรงนี้แหละใช่ค่ะเลิศเลยโอ้โหนี่สุดยอดแล้วค่ะใช่เนาะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเลขนี้ไงไม่เออใช่ค่ะเนาะเรามีอยู่แล้วเนี่ยคือเราดูเราสลับเราได้เลยใช่สนใจโทรกดรหัสประเทศและตามด้วยเบอร์18188244943สำหรับในประเทศโทร0929591995 0879898995โดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตรา